ไม่อนุญาตให้ใช้ฟรีสปริงคุณเคยเจอแล้วหรือยังครับผมเหตุผลนี้นะครับสวัสดีครับผมนะครับจูน Infinity Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการพนันนะครับห่างหายกันไปนานนะครับก็คลิปวันนี้นะครับทางลูกเพจนะครับส่งมาในข้อความของ Inbox เพจนะครับว่าเขาเพิ่งโดนสดร้อนนะครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่เล่นแล้วไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับแล้วผมเน้นย้ำนะครับในการอ่านกฎระเบียบนะครับของการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับโบนัสหรือว่ากฎระเบียบกติกาอะไรต่างๆนะครับคุณอ่านให้ดีก่อนที่คุณจะเข้าไปเล่นหรือว่าเติมเงินนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้สนับสนุนให้คุณเล่นการพนันแต่อย่างใดนะครับแค่มาแบ่งปันนะครับแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับที่เข้าไปเล่นแล้วเกิดการโดนโกงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะสามารถแชร์เข้ามาในอินบ็อกซ์เพจของจูน Infinity Channel ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเคสนี้นะครับเป็นการโดนโกงแบบไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในหน้าเพจของอินบ็อกซ์เพจแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับรูปแรกที่ทางลูกเพจเขาส่งมาให้เรานะครับก็คือว่าแจ้งเติมเงินไปนะครับแจ้งเติมเงินโอนไปในของ True Money เนาะเข้าไปในเว็บอันนี้จะเป็นเว็บเล่นเกมหดสล็อตนะครับฝากเงินไป300แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ครับแจ้งถอนแล้วก็บอกว่ารบกวนให้ลูกค้าบอกชื่อนะครับนามสกุลนะครับเบอร์ติดต่อเลขบัญชีนะครับกรุณารอสักครู่นะครับอันนี้แจ้งถอนแล้วนะครับพอนี้ครับพอแจ้งถอนเสร็จนี่ครับมันมีจุดพลิกตรงนี้นะครับผมแคปรายการที่แจ้งถอนส่งให้แอดมินได้เลยครับลูกค้านะครับแจ้งถอนนะครับ 10,000 บาทนะครับผู้เสียหายแล้วเขาก็บอกว่ารบกวนส่งชื่อนามสกุลเลขบัญชีนะคะรอสักครู่อีกเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งไปอีกแล้วเขาก็บอกว่าทำไมถอนยากจังผมเล่นถอนยากจังผมเล่นแพ้มาตลอดนะแจ้งถอนไป3ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้ตอบด้วยครับเนี่ยตอบด้วยครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะแอดมินนี้เงินถอยตามระบบเขาบอกว่าแจ้งถอนอยู่ตั้งแต่6โมงนะครับ6โมงกว่าๆนะครับแอดมินนะครับไม่ตอบนะครับสมัครธนาคารอะไรเงี้ยส่งแล้วก็ถามอีกเหมือนว่าเขาส่งชื่อนามสกุลเลขบัญชีธนาคารส่งแล้วก็ถามอีกแล้วก็ส่งรูปไปการถอนตอนฝากถามครั้งเดียวตอนฝากนะครับถามแค่ครั้งเดียวแต่พอตอนถอนถามหลายครั้งนะครับพอชนะนะครับจะถอนบ้างไม่ได้นะครับถ้าโกงก็บอกมาเลยนะครับอย่าตอบว่ารอแบบนี้บางทีก็คนมันรอนานแล้วมันก็อารมณ์ขึ้นแต่ผมไม่ทำใจไปเลยนะครับว่าเคสนะครับถ้าคุณถอนแล้วไม่ได้ภายใน1วันหรือ3วันก็ทำใจเลยนะครับว่าบินนะครับเรียบร้อยนะครับเราไม่สามารถที่จะแจ้งความได้นะครับถ้าเราไปแจ้งความเราก็จะเจอดำเนินคดีนะครับนี่ผมถามตำรวจมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าในเคสที่คุณโดนหลอกไปว่ารับปั่นบาคาร่านี่ก็เป็นการช่อโกงนะเพราะคุณเขาอาจจะโกงคุณคดีช่อโกงอีกหนึ่งคดีนะอันนี้ก็เป็นเคสไปนะครับลองศึกษาดูแล้วเขาก็แคปรูปที่จะถอนนะครับแล้วเขาบอกเฮ้ยอ่านแต่ไม่ตอบนะครับผมเนี่ยเขาบอกก็จำชื่อโอนได้เลยนะครับตอบด้วยทำไมถอนดำเนินการอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยตอบจุดนะแล้วก็บอกว่าแอดมินก็เลยตอบมาว่ารอสักคู่ค่ะทางระบบกำลังทำรายการขนาดนี้ลูกค้าทำรายการจำนวนมากอันนี้คือสิ่งที่แอดมินจะพิมพ์มาหาคุณนะครับอาจจะทำให้การล่าช้าขออภัยลูกค้าไม่รับความสะดวกนะคะทางเราจะเร่งดำเนินการให้ตามลำดับยินดีให้บริการนะครับรอตั้งแต่เมื่อวาน
ถอนเงินยังไม่ได้เพิ่งเจอเว็บนี้นะครับผมแคปหน้าจอประจานนะครับลูกค้าได้อ่านกติกาก่อนไหมคะนั่นเอากติกามาแล้วนะครับยังไงไม่อนุญาตให้ใช้ฟรีสปินฮะคุณเคยเจอแล้วหรือยังครับผมเหตุผลนี้นะครับผมเคยเจอแต่รับโบนัสนะครับอันนี้นะครับไม่อนุญาตให้คุณใช้ฟรีสปินมีด้วยเหรอครับผมฟรีสปินมันได้เข้ามาฟรีนี่คือหมายถึงเกมสล็อตเนาะฟรีสปินมันเข้ามาฟรีแล้วคุณไม่กดเล่นได้ไงอ่ะจะให้เราเสียตลอดเลยเหรอจริงป่ะบ้าไปแล้วไม่อนุญาตให้ใช้ฟรีสปินนะครับลูกค้าบอกไม่เข้าใจผมฝากไป300ไม่ได้รับโบนัสด้วยอันนี้ก็ศึกษามาดีนะค่าลูกค้ารับโบนัสหรือไม่รับห้ามใช้ค่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับห้ามใช้ฟรีสปินแล้วคุณจะทำโปรแกรมขึ้นมาทำไมครับไม่ใช้ฟรีสปินจริงไหมบ้าไปแล้วนะครับแล้วผมเล่นสล็อตมันติดฟรีสปินในเกมไม่ได้ถือฟรีสักหน่อยต้องกดเล่นตามเกมตกลงจะไม่ให้ใช้จะไม่ให้ใช่หรือเปล่าเว็บอื่นไม่มีแบบนี้แถมแอดมินไม่สนใจลูกค้าผมเล่นชนะไม่ได้โกงทุนฝากไม่ได้คืนทั้งที่เล่นเหมือนเขาเล่นฝากไปหลายครั้งอะเสียแล้วคราวนี้พอได้ก็ถอนไม่ได้ถ้าไม่ได้เงินคืนผมจะแฉระบบจะคืนเงินทุนล่าสุดให้ลูกค้าเขาจะคืนเงินทุนล่าสุดให้นะครับอันนี้นะฮะได้เงินคืนเข้าบัญชีเลยจะคืนเข้ายูทค่ะคืนเข้ายูทด้วยนะมันเป็นระบบออโต้ค่ะจะต้องแจ้งถอนให้ใหม่แจ้งครับทุน300บาทนะคะลูกค้าค่อยแจ้งถอนเหมือนแจ้งถอนหน้าเว็บอะครับโอเคเสร็จปุ๊บผมขอทุนคืนไม่เล่นแล้วเงินแค่นั้นแจ้งถอนเลยค่ะแจ้งแล้วเหมือนเดิมรอดำเนินการเว็บบอกตรงๆเลยเพิ่งเคยเจอโคตรโกงก็คือแจ้งถอน10,000ก็ไม่ได้แจ้งถอน300ก็ไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับสรุปเลยนะครับปิดคลิปไปเลยนะครับก็คือว่าทางเว็บการพนันออนไลน์เว็บนี้นะครับผมให้เหตุผลว่าคุณกดรับฟรีสปินนะครับไม่ได้กดรับโบนัสนะฟังชัดๆนะครับคือกดรับฟรีสปินแล้วคุณไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับคุณอ่านกฎกติกาให้ดีก่อนที่เขาจะไปเล่นเกมนะครับผมอันนี้นะครับถอนไม่ได้เพราะคุณกดรับฟรีสปินนะครับบ้าไปแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาแบ่งปันนะครับผมก็ส่วนมากคลิปหลังๆนะครับก็จะเป็นการที่เล่นได้แล้วถอนไม่ได้มากกว่านะครับในแนวนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปต้นไม้ส่วนมากนะครับเพราะหันเข้ามาเล่นต้นไม้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ